ซึ่งอำนาจที่ไม่ได้เป็นไปตามวิธีทางที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งรัฐบาลได้ติดได้การที่ว่าชัดเจนนะครับว่าได้อำนาจโดยไม่ได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ชัดเจนรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะตั้งขึ้นในค่ายทหารไม่มีแม้แต่ตัวอักษรเดียวบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอนุญาตให้จัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจึงเป็นการรัฐบาลเป็นการเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญข้อที่สองอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยังไม่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพราะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพียงแต่อ่านเอกสารปึกหนึ่งที่ห้องวิเทศสโมสรกระทรวงต่างประเทศดังนั้นอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจึงยังไม่ได้เป็นรัฐบาลที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ2550ขอให้พวกข้ามาได้ทำไปนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้มาตรา69คุ้มครองพวกเราเลยบุคคลมีสิทธิ์ต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการได้มาซึ่งอำนาจที่ไม่ได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เปิดแล้วก็มาบังคับใช้กฎหมายกับเราได้อย่างน่าด้านด้านคือตัว69นี่นะครับมีประโยคเดียวประโยคเดียวแล้วจุดจบประโยคเลยแปลว่าไม่มีประโยคอื่นเนี่ยมาแย้งต่อตัวประโยคหลักแต่มาตรา63นี่นะครับมันจะมีวรรค2วรรค3วรรค4ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่นักกฎหมายศรีถนนชัยหรือนักกฎหมายเจ้าเล่ห์มิตรบายหรือรัฐบาลศรีถนนชัยรัฐบาลเจ้าเล่ห์มิตรบายสามารถที่จะเอาวรรค2วรรค3วรรค4มาค้านกับวรรคแรกได้เช่นที่รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกำลังจะทำอยู่ไหมนะครับผมจึงบอกว่ามาตรา69ในคุ้มครองเราอันสมมติรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอ้างมาตรา63ตัวมาตรา63นั้นเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ที่จะชุมนุมสำแดงกำลังได้อย่างสงบสันติปราศจากกำลังอาวุธครับนี่คือวรรคที่หนึ่งทุกผู้ในตัวมาเองครับมาตรา63วรรคที่1คุ้มครองเรานะครับคราวนี้วรรคที่2วรรคที่3วรรคที่4ถึงแม้ว่าจะเขียนเอาไว้เพื่อริบรอนสิทธิ์ในวรรคที่1ก็ตามแต่วรรคที่2วรรคที่3วรรคที่4เขียนชัดเจนนะครับว่าการจะริบรอนสิทธิ์ตามวรรคที่1นั้นให้ริบรอนได้เท่าที่จำเป็นและไม่ขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญดังนั้นสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นไม่ได้ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจึงไม่อาจจะไปอ้างกฎหมายฉบับเปิดมาทำลายสิทธิเสรีภาพของเราได้ผมสอนกฎหมายคุณครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะการวันที่12ไม่ได้ทำความเสียหายกับชาติบ้านเมืองไม่ละเมิดกฎหมายไม่ทำผิดกฎหมายแม้แต่มาตราเดียวครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเมื่อคืนนี้เขาเองหาเหตุปราบหาเหตุหลายก็มีข่าวโยนเข้ามาที่ชุมนุมบอกว่าทหารเคลื่อนพลเข้ามาแล้วมาล้อมรอบลาดประสงค์ตำรวจเข้ามาเยอะตำรวจรายงานบอกว่าตำรวจไม่ทำอะไรและตำรวจจะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งรัฐบาลครับพี่น้องครับทหารส่วนน้อยและตำรวจส่วนน้อยนะครับมีแนวความคิดสอดคล้องรัฐบาลเพราะฉะนั้นแนวรบด้านความมั่นคงขณะนี้แนวร่วมของเราทั้งทหารและตำรวจและข้าราชการคนอื่นมีมากขึ้นตามลำดับนั้นสิ่งที่เขายอมรับนับถือมากก็คือการเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบแนวทางสันติวิธีซึ่งเป็นขบวนการที่ใหญ่โตมากและสื่อมวลชนบอกว่านปช.แดนชั้นแผ่นดินคนเสื้อแดงเป็นล้านแนวทางสันติวิธีสุดยอดมหัศจรรย์จริงๆ